ที่จังหวัดกระบี่มีการจัดแสดงศิลปะทำให้ต่างชาติแห่ถ่ายรูปเซลฟี่ต้นไม้กลับหัวเอาลากขึ้นเป็นแถวนับ10ต้นหน้าเมืองกระบี่สุดแปลกตากิ่งใหม่โผล่ชูใบขึ้นฟ้าดึงดูดสายตาแก่นักท่องเที่ยวบางคนเผยเป็นการปลูกที่แปลกครั้งแรกในชีวิตที่เคยเห็นจากกรณีการปลูกต้นไม้สุดแปลกเอาปลายกิ่งลงดินเอารากชี้ฟ้าเป็นที่ฮือฮาแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนซึ่งต้นไม้เหล่านี้เป็นหนึ่งในงานศิลปะไทยแลนด์เบียนนาเล่ที่เปิดแสดงระหว่างวันที่2พฤศจิกายน61ถึง28กุมภาพันธ์62ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำกระบี่ซึ่งเป็นที่ที่นำต้นไม้จำนวน10ต้นขนาดสูงประมาณ 2.5 ถึง 4 เมตรปลูกกับหัวโดยการนำปลายกิ่งปักลงในดินเอาส่วนรากชูชี้ฟ้าจัดเรียงเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะมาเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกจำนวนมากหลังพบว่าต้นไม้ที่ถูกปลูกกับหัวนั้นกลับไม่ยืนต้นตายที่น่าทึ่งพบกิ่งและใบโผล่ออกมาจำนวนมากแข่งกันชูกิ่งใบขึ้นสู่ท้องฟ้ารับแสงแดดกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่หน้าเมืองโดยเฉพาะชาวต่างชาติอดใจไม่ได้ที่จะต้องเซลฟี่กับต้นไม้ดังกล่าวด้านนายกิติศักดิ์แสนแสงอายุ54ปีหนึ่งในผู้ที่เดินทางมาเซลฟี่เปิดเผยว่าแปลกมากกับวิธีปลูกต้นไม้แบบนี้ไม่เคยเจอมาก่อนตอนแรกก็ไม่เชื่อว่าต้นไม้จะมีชีวิตรอดอยู่ได้แต่เมื่อเห็นมีกิ่งใบโผล่ออกมายอมรับว่าทึ่งจริงๆขณะที่ชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยี่ยมชมต่างจับกลุ่มพูดคุยต่างๆนานาก่อนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกทั้งนี้การปลูกต้นไม้นี้เป็นหนึ่งในชิ้นงานการแสดงศิลปะร่วมสมัยในงาน Thailand Biennale ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าต้นไม้รากชี้ฟ้าปลายปักดินศิลปินหัวกลับกล้าท้าธรรมชาติชีวิตการอยู่รอดต้องรู้จักปรับตัวซึ่งเป็นกิจกรรม Thailand Biennale กระบี่2018เป็นการจัดแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติครั้งแรกของไทยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่2พฤศจิกายน2561ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2562เป็นระยะเวลา4เดือนภายใต้แนวคิด Edge of the Wonderland สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินร่วมสมัยชื่อดังจากทั่วโลกกว่า50คนทั้งในเอเชียยุโรปสหรัฐอเมริกาและไทยจะจัดแสดงในลักษณะศิลปะเฉพาะที่ไซต์บนตำแหน่งเฉพาะเจาะจงและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นอกจากประติมากรรมกลางแจ้งแล้วยังเต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมสำคัญทั้งถนนศิลปะถนนประติมากรรมถนนสายวัฒนธรรมการจัดแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale กระบี่2018ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในจังหวัดอีกทั้งชาวเมืองกระบี่และศิลปินท้องถิ่นให้ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและการบูรณาการงานต่างๆเข้าด้วยกันเป็นอย่างดีซึ่งการจัดครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมประกาศให้จังหวัดกระบี่เป็นเมืองแห่งศิลปะเพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้นานาชาติและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดไปในตัวอีกด้วยสำหรับ Thailand Biennale จะจัดขึ้นทุก2ปีตามลักษณะของการจัดเทศกาลศิลปะนานาชาติ Biennale ที่จัดขึ้นทุก2ปีอย่างเช่นที่เวนิส Biennale แต่ในความเป็น Thailand Biennale จะมีการจัดแสดงในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไทยซึ่งภายหลังจัดแสดงที่จังหวัดกระบี่แล้วจะจัดที่นครราชสีมาและเชียงรายที่ได้ประกาศให้เมืองศิลปะสำหรับงาน Thailand Biennale กระบี่2018จะเป็นเทศกาลศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติให้กับศิลปินทั่วโลกและนักท่องเที่ยวผู้ไปเยือนกระบี่อันน่าจดจำเมืองแห่งศิลปะอันดามันสัมผัสวิถีชีวิตและเสน่ห์วัฒนธรรมท้องถิ่นอันน่าประทับใจเคยเห็นที่ไหนไหมครับไม่เคยนะครับไม่เคยอันแรกครั้งแรกเลยที่เห็นนี่มีความรู้สึกเหมือนจะเป็นรูปคนนะครับไม่รู้นะผมมองอย่างนั้นตอนแรกคิดว่าจะรอดไหมครับไม่น่ารอดนะครับในความคิดแรกถึงแปลกใจนะครับว่าทำไมเป็นอย่างนี้แต่พอเห็นมีแตกยอดออกมานี่รู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าทีมข่าว AEC TV Channel รายงานWhat?